ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black แพ็คมาเล่าสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของชูปาคาบราซึ่งเรื่องราวของชูปาคาบรานั้นจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับชูปาคาบราเป็นภาษาสเปนที่มีความหมายว่าตัวดูดเลือดแพะชูปาคาบราเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานชนิดหนึ่งมีผู้ที่อ้างว่าพบเห็นมันครั้งแรกในเปอร์โตริโกในช่วงต้นทศวรรษที่50และมีหลายคนรายงานว่ามันได้ฆ่าสัตว์ชนิดต่างๆเช่นแพะด้วยการดูดเลือดเป็นจำนวนมากและยังคงมีผู้พบเห็นมันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้ที่เปอร์โตริโกมีนักสำรวจท้องถิ่นได้สำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับชูปาคาบราและได้พบถ้ำแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของมันและรอยเท้าของชูปาคาบราก็มีลักษณะใหญ่คล้ายนกกระจอกเทศที่รัฐเท็กซัส USA มีเกษตรกรรายหนึ่งอ้างว่าเขาสามารถยิงชูปาคาบราได้และฝังมันไว้ในที่ดินที่บ้านของเขาโดยเจ้าตัวที่เชื่อว่าเป็นชูปาคาบรานั้นได้ฆ่าไก่ของเขาไปแล้วถึง3หนซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้มีรูปร่างที่แปลกมากคือตัวเป็นสีฟ้าปนสีเทาและไม่มีขนแต่จากการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์จากกะโหลกและการตรวจ DNA ของสัตว์ชนิดนี้แล้วพบว่ามันเป็นเพียงสุนัขไคโยตี้ที่เป็นขี้เรือนเท่านั้นและจากการศึกษาซากสัตว์ที่เชื่อว่าตายด้วยการดูดเลือดของชูปาคาบราจนหมดตัวนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพบว่าแท้จริงแล้วเลือดในตัวสัตว์เหล่านั้นยังมีอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามองจากภายนอกอาจดูเหมือนไม่มีเลือดเหลืออยู่ในตัวเลยเป็นเพราะเลือดในตัวสัตว์เหล่านั้นได้หยุดไหลเมื่อหัวใจหยุดเต้นและเชื่อว่าสัตว์ที่โจมตีสัตว์เหล่านั้นน่าจะเป็นสุนัขป่าหรือลิงป่าอย่างไรก็ตามจากภาพสเก็ตของผู้ที่อ้างว่าเคยพบเห็นชูปาคาบรานั้นมีรูปร่างหน้าตาหลากหลายแตกต่างกันแต่มีลักษณะที่ร่วมกันคือมีหน้าตาคล้ายมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่าเกรจากลักษณะที่ผู้พบเห็นสังเกตชูปาคาบรามีลักษณะคล้ายกิ้งก่ามีสีเขียวอมเทามีความสูงประมาณ1เมตรและมีท่ายืนและการกระโดดที่คล้ายคลึงกับจิงโจ้เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของชูปาคาบราหรือตัวดูดเลือดแพะนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาขอติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ